สวัสดีครับจบไปแล้วกับอีกหนึ่งเกมการแข่งขันที่ไทยพบกับออสเตรเลียผลปรากฏทีมชาติไทยหญิงแพ้ทีมชาติออสเตรเลียหญิง2-1นะครับมาชมคอมเมนต์หลังเกมชาวอาเซียนที่มีความคิดเห็นต่อเกมนี้กันนะครับสู้สู้ไทยแลนด์ขอให้โชคดีไทยแลนด์เข้ารอบ8ทีมสุดท้ายกับญี่ปุ่นจากฟิลิปปินส์เป็นเกมที่ดียินดีกับทั้ง2ทีมออสเตรเลียและไทยงานที่ดีประเทศไทยไทยสามารถยิงบอลหญิงออสเตรเลียที่1ในเอเชียว้าวว้าว 2-1 ไทยเก่งตอนนี้ทำประตูได้อีกแล้วทีมเก่งอย่างออสเตรเลียขอแสดงความยินดีกับออสเตรเลียรักคุณเกมที่ยอดเยี่ยมพี่น้องสตรีชาวออสเตรเลียรักษาความแข็งแกร่งไว้มิฉะนั้นไทยจะเสียผลนับ10โอ้ my god ประเทศไทยทำได้ดีมากงานที่ดีงานดีฉันภูมิใจในตัวคุณมากสร้างความภาคภูมิใจให้อาเซียนไทยกับเวียดนามไทยแพ้ฟิลิปปินส์อย่างกระทันหันเวียดนามเสมอเมียนมาทีมหญิงไทยทำได้ดีแล้วมาร่วมมือกันช่วยพัฒนาฟุตบอลเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยความปรารถนาดีจากเวียดนามเคารพประเทศไทยตารางที่ง่ายสำหรับทีมที่ก้าวหน้ายินดีด้วยนะไทยซึ่งจบไปแล้วนะครับกับคอมเมนต์อาเซียนที่มีความคิดเห็นต่อฟุตบอลไทยกับออสเตรเลียซึ่งผลปรากฏการแข่งขันเป็นไทยที่แพ้ออสเตรเลียไป2-1ซึ่งทำให้ไทยจบเป็นอันดับ3ของกลุ่ม B ทำให้เป็นอันดับ3ที่ดีที่สุดของทั้ง3กลุ่มซึ่งทำให้รอบ8ทีมสุดท้ายทีมชาติไทยจะพบกับทีมชาติญี่ปุ่น